ตอนนี้เราก็มาดูอีกกลุ่มหนึ่งครับตอนนี้ก็หลังได้ทดลองตอนนี้กำลังศึกษาการทดลองหาดูอะไรนะดูเซลล์จากเปลือกหอมดูเซลล์ลาดีอะไรนะดูลักษณะของลาเชื้อลาจากเปลือกหอมนะครับลาที่ติดกับหอมมาหอมอันไหนครับจับมาดูหน่อยลาอย่างไรครับอันนี้ในหอมจับมาเลยบริเวณข้างๆใช่ไหมเอาจากเปลือกค่ะตอนนี้เอาเปลือกไปใช้แล้วค่ะตีลาจะมีอยู่ที่เปลือกหอมจะมีอยู่เนาะค่ะแต่มีดึงออกไปใช้แล้วครับก็เห็นไหมเห็นลักษณะเราส่องให้ดูนะครับส่องเลยครับส่องมือต้องนิ่งๆเลยเนาะโอเคเห็นไหมลูกลักษณะส่องโครงสร้างเห็นครับเรียนก็ตั้งใจทำงานครับม.6/4เนาะครับ